สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมครูติวอยู่กับน้องแนะนำตัวหน่อยลูกน้องอะไรลูกชื่อพันตอครับพันตอใช่ไหมลูกมันแปลว่าพันตอต้นไม้หรือเปล่าลูกหรือว่าเอาผ้ามาพันตอหรือเป็นต้นตอต้นไม้พันตอหรือยังไงความหมายของชื่อของหนูลูกหนูรู้จักความหมายชื่อตัวเองไหมไม่รู้ครับไม่รู้ใช่ไหมลูกโอเคชื่อหนูนี่ยูนิคมากยูนิคก็คือมีเอกลักษณ์ของตัวเองครับ different ก็คือมีความแตกต่างจากเด็กทั่วไปนะแล้วพันตอก็เป็นเด็กที่ฉลาดแล้วก็เก่งต่างจากเด็กทั่วไปด้วยเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าไม่เหมือนคนอื่นอ่ะก็คือเป็นอะไรที่ outstanding นะครับโดดเด่นเพราะว่าพันตอเป็นนักเรียนที่เก่งมากวันนี้คลิปนี้จะเป็นการสอนสดในเรื่องของการใช้A and the นะครับแล้วก็ในการใช้ของ this แล้วก็ that โดยรวมๆนะครับมีอะไรบ้างก็จะให้ดูนะครับแล้วก็การใช้those แล้วก็ these ลองมาดูนะครับแล้วเป็นคำถามที่เป็น WH question ไม่ว่าจะเป็น where เป็น what ขึ้นมาดูให้จบครับจะได้สิ่งเหล่านี้จะได้ความรู้เหล่านี้นะครับติดตัวไปนะครับถ้าท่านมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับอันนี้ดูฟรีไม่เสียตังค์นะครับให้มาดูว่าเวลาที่เรียนกับครูติวจะเป็นยังไงบ้างในบรรยากาศนะครับเริ่มต้นเลยหลายๆคนคงเจอคำว่า A and the มาแล้วใช่ไหมครับโอเค A and the มาแล้วนะครับสิ่งเหล่านี้มันเป็น article คือคำที่วางไว้หน้าคำนามนั่นแหละมันอยู่หน้าคำนามเสมอนะครับ A กับ and เนี่ยวางไว้หน้าคำนามที่เป็นเอกพจน์เอกพจน์ก็คือมีหนึ่งคนหนึ่งอันหนึ่งชิ้นนะครับ the เป็นการกล่าวถึงคำนามในครั้งที่สองหรือเป็นการกล่าวถึงคำนามที่เฉพาะเจาะจงอย่างเช่น the man นะครับ is in the car ผู้ชายคนที่อยู่ในรถยนต์ดังนั้นเลยใช้ the ได้เพราะว่าหมายถึงผู้ชายคนนี้แต่ถ้าเกิดว่า a man is in the car a man is in the car อย่างเงี้ยนะครับก็ผู้ชายคนนึงอยู่ในรถคันนั้นอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ไม่รู้ว่าเป็นผู้ชายคนไหนจะมีหลายคนแต่ถ้าว่า the man คือเจาะจงเลยว่าเป็นคนคนนี้แหละนะครับทีนี้เรามาดูคำว่า a เนี่ยสมมติก็คือ a book นะครับ a book หนังสือหนึ่งเล่มนะครับแต่ถ้าเรามีคำว่า and เนี่ยมันบวกด้วยคำนามนะครับซึ่งคำนามนั้นเนี่ยมันจะเป็นเสียงสระนั่นเองเสียงสระอนะครับเสียงสระอจริงอยู่เวลาที่เราเคยเรียนกันมาเราจะรู้ว่าตัว and เนี่ยวางไว้หน้าคำนามที่มีเสียงสระเสียงสระเรามักจะดูว่าเอาคำนามที่ขึ้นต้นด้วยตัว a e i o u สิเนาะอย่างจริงแล้วเสียงสระอครับเรามาดูตัวอย่างกันอย่างเช่นคำว่า and พันต่อครับดูมือคุณติวนะ and มีมดกี่ตัวครับ and คุณมีมดมี and มีมด2ตัวลูก and รับมุกไหมรับมุกหน่อย and ทีนี้and มด1ตัวนะครับจริงอยู่ตัว and เนี่ยมันขึ้นด้วยตัว a ซึ่งเป็นตัวสระแต่ว่ามันเป็นเสียงสระอคือ and ถ้าเกิดเป็น university ล่ะ university พันต่อครับ university มหาวิทยาลัย1แห่งใช้คำว่า a หรือ and ดีลูก and ใช่ไหม and universityทีนี้ university เนี่ยมันขึ้นต้นด้วยยอยักษ์สระอูยูมันไม่เป็นเสียงสระอดังนั้นเขาใช้คำว่าอะ university ลูกเป็นอะ university นึกออกไหมแม้ว่ารูปมันจะเป็นรูปสระก็จริงแต่เสียงต้องเป็นเสียงสระอครับยกตัวอย่างเช่นคำว่าชั่วโมงชั่วโมงเรามาดูกันซิชั่วโมงชั่วโมงออกเสียงว่า hour ต่อเรือกันละ hour จะเป็น a หรือเป็น and ดีให้ดูสิ hour หรือ an hour 1ชั่วโมง hour เป็นเสียงสระอะไร hour
ตัว H จะไม่ออกเสียงเป็นตัว O อยู่ our เสียงสระอมั้ย our ออ่างมั้ย our ออ่างถ้าเป็นเสียงสระอเสียงสระอนะเป็นเสียงสระอเนี่ยเวลาถ้าบอกต้องการระบุว่าเป็น1นะครับ1คนใน1ชิ้น1ชั่วโมงก็ใช้ and ครับจะเป็น an hour จะไม่เป็นจะไม่เป็น a hour นึกออกมั้ยนึกออกทีนี้สมมุติว่าคำว่าไข่นะครับไข่ egg คำนี้ใช้ a หรือ and ดีไข่1ฟองไข่1ฟองใช้อ่ะ egg หรือ and egg ดีAnd egg ทำไมลูกเพราะว่ามันเป็นสระอ aaou ใช่มันเป็นขึ้นต้นด้วย aaou ก็จริงแต่มันอาจจะเป็นสิ่งที่เราเห็นผิวเผินแต่จริงๆแล้วเราดูที่สระเสียงสระอนั่นเองนะครับก็เป็น and egg ขั้นต่อครับ ในมือครูมีมดกี่ตัว and 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 นี่คือ and 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 รวมกี่ตัวเนาะอ่ะก็ประมาณนี้ทีนี้วิธีการเรียนของเราก็คือการออกเสียงด้วยนะครับเรารู้หลักภาษายังไม่พอเราต้องฝึกออกเสียงให้เป็นด้วยเพราะฉะนั้นการพูดซ้ำๆกันตั้งแต่2 3ครั้งขึ้นไปนะครับโดยเรียนเสียงครูก็ไปเรียนเสียงจากเทปจากของฝรั่งมาอีกทีนึงนะแล้วก็ในเรื่องของ phonetics มาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการออกเสียงเราจะเน้นไม่ให้มันผิดพลาดครับจริงๆภาษาอังกฤษมันมีหลายสำเนียงนะสำเนียงอเมริกันสำเนียงอังกฤษสำเนียงอะไรก็ว่ากันไปแต่ไม่ต้องอะไรมากนะครับเราเอาให้มันเป็นสากลใกล้เคียงมากสุดเอาแบบสไตล์ของเราอย่างลบตัวนี้จริงๆอะไรนะครับก็อย่างลบตัวนี้มากโอ้อย่างลบตัวนี้เนาะเดี๋ยวแป๊บนึงปึ๊บเราได้ปากกาละทีนี้เรากลับมาที่บทเรียนของเรานะครับเราใช้ตำรา New Road นะครับต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ที่แต่งตำรานี้ขึ้นมาเรามาดูคำตรงนี้ประโยคตรงนี้เป็นประโยคบอกเล่านะครับถ้าพันต่อครับดูตรงนี้ลูก this แปลว่าอะไรลูก this แปลว่านี้อันนี้อันนี้ this แปลว่านี้ใช่ไหม is แปลว่าอะไรลูก this is อันนี้อันนี้ and egg นี้คือไข่กี่ฟองลูกนี้คือไข่หนึ่งฟองนี่คือไข่หนึ่งฟองทีนี้เรามาทวนกันนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะเรามาทวนกันว่าทำไมต้องใช้แอนวางไว้หน้าเอกอะลูกเป็นสระอสระอใช่แล้วเป็นสระอนั่นเองลูกเก่งมากเลยนะครับนี้คือไข่ฟองหนึ่งแล้วถ้าเบื่อครูติวบอกว่านี้ไม่ใช่ไข่ฟองหนึ่งเราเติม not หลังอะไรลูก not หลังit ใช่ไหมลูกก็คือไม่ใช่นี้ไม่ใช่ไข่ฟองหนึ่ง and egg แล้วถ้าครูจะแต่งประโยคว่านี้คือไข่ฟองหนึ่งใช่ไหมเป็นประโยคคำถามครูต้องเอา is วางไว้หน้าอะไรลูกย้ายตำแหน่งมันไปวางไว้หน้าอะไร this หน้า this ใช่เอา is มา is this and eggis this an egg นี่คือไข่ฟองหนึ่งใช่ไหมมองภาพออกไหมมองภาพออกโอเคเก่งมาก is this an egg ทีนี้ถ้าเบื่อครูถามว่า what is that ถ้าคำถามแบบนี้ล่ะแปลว่าอะไรเอา what วางไว้ข้างหน้าลองแปลความหมายฟังที่เราเรียนกันมาได้ไหมถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรนะไม่ต้องเครียดนะครับว่าอะไร what แปลว่าอะไรลูกแปลว่าไทยเนาะมุกเดิมเนาะโอเค what is that that ก็คือนั้นคืออะไรแต่จะหลังไม่หน้านะนั้นคืออะไรเห็นไหมเราฝึกออกเสียงเยอะๆเราก็เลยให้ตอบแบบทวนคำถามเวลาที่เราออกเสียงเยอะๆออกเสียงซ้ำๆกันหลายๆหนเนี่ยลิ้นเรามันจะเกิดการออกเสียงได้อย่างชัดเจนตัว s ตัว r ตัว t ตัว th
ะครับตัว th นะครับเอาลิ้นออกมาอะไรประมาณนี้นะครับ is this an apple is this an apple yes this is an apple yes this is an apple ทีนี้มันมีคำว่า this แล้วก็ is อะนะครับตามนี้คำนามเวลาเราพูดก็คือเป็น this is สะ this is aThis is a อย่างนี้ก็ได้นะครับมันเป็นการควบของเสียงนะครับไม่มีอะไรผิดนะครับ Is this an apple? Is this an apple? No, this is not an apple. No, this is not an apple. เก่งมากเลย Is this an arm? Is this an arm? Yes, this is an arm. Yes, this is an arm. Is this an arm? Is this an arm? No, this is not an arm. No, this is not an arm. Is this an axe? Is this an axe? Axe แปลว่าอะไรลูกที่ขวานใช่โอ้เก่งมากเลยลูกแสดงว่าครูติววาดลูกรู้เรื่องอะไรเนี่ยขวานใช่ไหมลูกปึ๊บอันนี้เป็นรูปเอียร์หูคนอันนี้แขนคนเรามาดูกันใหม่นะอันนี้สมุดเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันแต่ตอนนี้มาฝึกออกเสียงกันก่อน Yes this is an axe Yes this is an axe Is this an axe Is this an axe No this is not an axe No this is not an axe Is this an ear Is this an ear? Yes, this is an ear. Yes, this is an ear. Is this an ear? Is this an ear? No, this is not an ear. No, this is not an ear. Is this an eye?Is this an eye? ผมอยู่คำถามแล้วลูก Yes, this is an eye. Yes, this is an eye. Is this อันนี้พิมพ์ผิด Is this อันนี้พิมพ์ผิดเต็มเลยผ่านจังมันโอเคดูต่อนี้อันนี้หนูต้องชอบแน่เลยเป็นรูปอย่างนี้ตึงเคยกินอย่างนี้ไหมลูกมันใช่ลูกไอศกรีมไหมเนี่ยเป็นเหมือนคบเพลิงเลยเนาะIs this an ice cream? Yes, this is an ice cream. Yes, this is an ice cream.Yes, this is an ice cream. Is this an ice cream? Is an ice cream? คำว่า an เนี่ยบางทีพูดด้วยไวเป็นเอิ่นนะอ่ะก็เป็นเอ่ออะไรเงี้ยเวลาฝรั่งพูดด้วยไวนะครับแต่มันต้องสนใจหรอกเราจะฝึกแบบที่เรานั่นแหละแล้วก็ฝึกฟังในพวกหนังฝรั่งเยอะๆนะครับแล้วก็ฝึกออกเสียงตามเยอะเรารู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติไปด้วยมันก็จะไปไวนะครับปฏิบัติด้วยก็ได้แต่มีทฤษฎีกำกับไว้ก็ดีนะ No this is not an ice cream No this is not an ice cream ทีนี้คำนี้ออกเสียงว่า envelope envelope แปลว่าซองจดหมายนะลูกโอเค is this an envelope is this an envelope วิธีการนะครับเราจะมาดูในท็อปิกด้วยก็ได้นะครับ envelope มันสเปซสิ่งที่ตรงนี้นะครับมันจะออกเสียงแบบนี้นะอันนี้เป็นภาษา phonetics นะครับ envelopeมันจะออกแบบนี้นะ envelope ฟังอีกรอบนึงนะครับได้ยินไหม envelope envelope
envelope แปลว่าซองจดหมาย Yes this is an envelope Yes this is an envelope envelope แล้วก็ฝึกเสียงไปนะครับไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ Is this an envelope Is this an envelope No this is not an envelope envelope No this not an envelope envelope เก่งมากเลยครับพันต่ออ่ะทีนี้มาเล่นเกมกันตึ้งตึ้งนายต้องชอบเพราะว่าเกมนี้ครูเพิ่งออกแบบคิดออกเมื่อตะกี้นี่เองนะครับเอาเป็นสีอะไรดีสีเขียวแล้วกันแต่นั้นแต่ดูนี่นะ is this an axe is this an axe yes this is an axe what is this what is thisThat is an axe. ครูถามว่า this นี้ไม่ใช่ that ทำไม is this อ้าวพูดผิดเลยทำไมนะ what is this นี่คืออะไรก็ตอบแบบทวงคำถามสิครับ this is an axe an axe an axe okay. is ดูลูกศรนะ is this an enveloped?Is this an envelope? No, that is not envelope. What is this? What is this? This is a face. This is a face. เก่งมาก. What is this? This is an ice cream. Ice cream. That's great.เป็นปากกาก่อนปากกามันเส้นใหญ่เกิน is มันขอสีกันนิดนึงเราต้องเล่นสีมันถึงจะเจ๋งนี่เลยมองเห็นนะ is this an ice cream is this an ice cream yes this is an ice cream okay isThis an ice cream? Yes or no? No. This is not an ice cream. Okay, เก่งมากเก่งมากพันต่อนายเริ่มเข้าใจโครงสร้างของไวยากรณ์แล้วนะเราแต่ว่าในชีวิตจริงเขาอาจจะไม่ได้พูดอย่างนี้ในโครงสร้างนี้ทั้งหมดเนาะเราต้องเข้าใจแต่นี้เราเป็นการฝึกเสียงออกเสียงเยี่ยมมาก What is this? What is this?This is an envelope. Envelope. ดีมาก. ต่อไป. What is this? What is this? This is an hand. It's an this is a hand. Okay. Is this a face? Is this a face?Yes, this is a face. Okay. What is this? What is this? This is an ear. An ear. Okay. An ear. Is this a nose? Is this a nose? Yes, this is a nose. A nose. That's great.เยี่ยมมากเลยพันตองเรียนกับครูติววันนี้ได้อะไรบ้างลูกไหนทวนให้ฟังสิสรุปให้ฟังหนูได้อะไรบ้างไม่มีอะไรผิดถูกนะคุณค่าที่หนูได้จากการเรียนครั้งนี้คืออะไรลูกได้ไหมลูกเราเรียนกันเรื่องอะไรบ้างเออขอโทษที่ใช้คำถามยากวันนี้เราเรียนกันเป็นเรื่องอะไรบ้างตัวนี้ทวนให้ตัวนี้คืออะไรลูกตัวนี้แปลว่าอะไร is แปลว่าอะไรลูกนี้นี่ตัวนี้ล่ะลูก that อะไรลูกนั้นนั้นนี้อยู่ใกล้ตัวหรืออยู่ไกลตัวลูกนี้
นี้อยู่ใกล้ตัวthat อยู่ไกลใช่ไหมหรือใกล้โอเคทีนี้พันตอลองตั้งคำถามซิว่านี้คือแก้วน้ำอันหนึ่งใช่ไหมใบหนึ่งใช่ไหม a glass นี่คือแก้วน้ำใบหนึ่งฉันต้องพูดว่าไงลูก what is thatWhat is that นั้นคืออะไร What is that นั้นคืออะไรได้ไม่เป็นไร What is that แต่ถ้าเราถามว่านี้คือแก้วนี้คือแก้วน้ำใบหนึ่งถ้าเป็นประโยคบอกเล่ากันนี่คือแก้วน้ำใบหนึ่งต้องแต่งประโยคว่าไงลูกนี้คือแก้วน้ำใบหนึ่งนี้ต้องขึ้นต้นด้วย this ใช่ไหม is this is อะไรลูก this is a glassแต่งประโยคให้ครูดูซินี้ไม่ใช่แก้วน้ำใบหนึ่งต้องพูดว่าไง No this is not a glass this เก่งนะเนี่ย is not a glass ถ้าหนูจะตั้งประโยคคำถามว่านี้คือแก้วน้ำใบหนึ่งใช่ไหมคำว่าใช่ไหมต้องเอาอะไรขึ้นหน้าประโยคที่ครูสอนไปเมื่อกี้จำได้ไหมลูก what ไม่ถ้า what แปลว่ามันถามว่านี่คือนี้คืออะไรจะถามว่ามันใช่ไหมก็ต้องเอา is วางไว้หน้าประโยคแยกได้ดีนะ what ขึ้นต้นใน what น่ะถามว่านี้คืออะไรก็ขึ้นต้นใน what แต่ถ้าถามว่าใช่ไหมก็ต้องเอา verb to be is มาวางไว้หน้าที่คือ that โอเคไหมเอาใหม่นี้คือแก้วน้ำใช่ไหมต้องถามว่าอะไร is that a glass is that a glass เก่งมากเลยลูกหรือว่า is this ใช่ไหมเราถามว่า this a glassเห็นไหมง่ายๆทีนี้เรามาดูต่อว่าถ้าครูถามว่าให้แต่งประโยคว่านี้คือไข่ฟองหนึ่งต้องพูดว่าไง this อะไรลูก this is an egg ถ้าครูบอกว่านี้ไม่ใช่ไข่ฟองหนึ่งต้องพูดว่าไงลูก this is not an egg ถ้าครูบอกว่านี้คือไข่ฟองหนึ่งใช่ไหมเป็นประโยคคำถามว่าใช่ไหมไม่ได้ขึ้นต้นว่าอะไรต้องพูดว่าไงลูกนี่คือไข่ฟองหนึ่งใช่ไหมพันตองลองแต่งประโยคสิหนูแต่งได้หนูก็ได้ผมสร้างขึ้นมาเอาอะไรขึ้นหน้าประโยคนะลูกที่ครูสอนไปเอา is เห็นไหมลูกแล้วมันง่ายis อะไรลูกตามด้วยอะไร is and it and a เก่งมากแต่ว่านี่คือไข่ฟองหนึ่งใช่ไหมแล้วถ้าครูต้องการแต่งประโยคว่านี่คืออะไรถ้าหนูแต่งประโยคได้หนูไว้พูดอังกฤษได้นี่คืออะไรหนูต้องพูดว่าอะไรลูกนี่คืออะไร what is isเย่เก่งมากเลยลูกในขณะเดียวกันถ้าครูถามว่านั้นคือรถยนต์คันหนึ่งต้องพูดว่าไงนั้นถ้า this คือนี้ใช่ไหมนั้นคืออะไรลูก yes นั้นคือรถยนต์คันหนึ่งต้องพูดว่าไงคือ yes is a car that is a car นั้นไม่ใช่รถยนต์คันหนึ่งต้องพูดว่านั้นไม่ใช่รถยนต์นั้นอยู่ไกลตัวนะไม่ใช่อยู่ใกล้ตัวนั้นวันนี้แบบได้ความรู้เพียบเลยพันต่ออยู่เพิ่งงงนะนั้นอยู่ไกลตัวก็คือ that อะไรลูกนั้นไม่ใช่รถยนต์คันหนึ่งไม่ใช่เป็นประโยคปฏิเสธ that is not a car นั่นแหละ that is not a car แล้วถ้าเราบอกว่านั้นคือรถยนต์คันหนึ่งใช่ไหมเป็นคำถามที่ต้องการคำตอบคือ yes กับ no คือใช่กับไม่ใช่นั้นคือรถยนต์คันหนึ่งใช่ไหมเอาอะไรวางไว้หน้าประโยคนะที่เรียนกับครูติวเอา isแต่งมาอยู่ให้ครูฟังสิลูกหนูทำได้ลูก that อะไรนะ is that อะไรนะ that a car car เสียงสูงหรือเสียงต่ำเสียงสูงcar is that a car is that a car that's great outstanding performance ดูต่อนะถ้าจะถามว่านั้นคืออะไรคำว่าอะไรต้องขึ้นต้นด้วยอะไรนะลูกWhat ใช่ไหมนั่นคืออะไรต้องพูดว่าไง What อะไรลูก What is อะไร What is that เก่งมากแค่นี้แหละโดยรวมๆนะแล้วเสียงไม่ต้องสูงเพราะขึ้นต้นด้วย What ว่าอะไรสำหรับวันนี้พันต่อได้คุณค่ามากมายกับการเรียนครูติวใช่ไหมลูกเรียนกับครูติวสนุกไหมลูก Did you enjoy yourself with my class Yes or no Yes โอเคเจอกันในครั้งต่อๆไปนะครับพันต่อแล้วก็ทุกๆคนถ้าถูกใจก็กดไลค์นะครับแล้วถือว่ามันมีประโยชน์ก็แชร์แบ่งปันได้ความรู้พวกนี้ยังดีนะครับเรียนฟรีไม่เสียตังค์แล้วก็เจอกันในครั้งต่อๆไปสำหรับสิ่งคุณค่าที่เราได้ในครั้งนี้นะครับผมจะอัดคลิปลงมาเรื่อยๆเนาะก็บ๊ายบายทุกคนนะพันต่อบ๊ายบายเพื่อนๆด้วยสวัสดีครับโอเค
คเก่งมากสำหรับวันนี้คลาสเรียนของเราก็หมดเท่านี้นะพันตอแค่นี้นะครับครับโอเคแล้วเจอกันลูกสวัสดีครับครับสวัสดีลูก